ชัดเจนจากปากแอปถึงความรักกับนนกุลคุยกันเรื่อยๆมาปีกว่าแล้วจากปากแอปถึงความรักกับนนกุลชัดเจนครั้งแรกสำหรับความสัมพันธ์ของแอปทักษอรและนนกุลชานนจากปากของสาวแอปทักษอรว่าตอนนี้กำลังคุยคุยดูใจกันอยู่โดยคบหากันมากว่าปีแล้ว โดยแอปเผยว่าเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนร่วมงานและพัฒนามาเรื่อยๆเริ่มจากคุยเรื่องการแสดงแอคติง้งมาสู่สถานะคนคุยกันพอได้แลกเปลี่ยนมุมมองอื่นๆก็รู้สึกว่าดีที่รู้สึกพิเศษมากขึ้นก็คือช่วงงานศพรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเรา ทางนนเป็นคนขอพูดถึงความสัมพันธ์ก่อนเขาเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วตอนที่เขาสัมภาษณ์เขามีการคุยกับเรามาก่อนอยู่แล้วเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายที่เขาบอกว่าจากแฟนไปภรรยาคือติดจ,จรวดขอบคุณเขามากที่เขาให้เกียรติเรามากในแกงก็บอกว่าถ้าอะไรที่แอบแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ในส่วนเสื้อคู่คือไม่ได้นัดกันเลยเป็นความบังเอิญเข้าใจที่ทุกคนเป็นห่วงแต่สำหรับแอบเชื่อว่า ความรักยังเป็นสิ่งที่ดีถ้าความรักเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับเราก็เป็นเรื่องที่ดีพอหลังจากที่เปิดตัวคือสบายขึ้นจะไปไหนมาไหนก็ง่ายขึ้นโดยรวมไลฟ์สไตล์คือไปด้วยกันได้มากถ้าไม่ได้เจอเราก็ต่างคนต่างหยอดกันผ่านทางไอจี